ช่วงเปิดตู้เย็นของเราในวันนี้กับเมนูซุปแอปเปิ้ลส่วนผสมมีดังนี้ค่ะแอปเปิ้ลปอกเปลือกต้มสับชิ้นเล็กและบดละเอียด1ลูกเนื้อไก่สับละเอียด1ชิ้นนม2ช้อนโต๊ะวิธีการทำต้มแอปเปิ้ลปอกเปลือกกับเนื้อไก่สับในน้ำเดือด5นาทีพอสุกก็ให้ยกลงแช่ในตู้เย็นเมื่อจะนำมาให้ลูกน้อยทานให้นำแอปเปิ้ลกับเนื้อไก่ต้มสุกมาบดละเอียดกับตะแกรงจากนั้นให้ผสมนมลงไปเท่านี้ก็จัดเสิร์ฟได้แล้วค่ะ